เปสีม่วงตัดเย็บจากผ้าไหมรัตนีผสมผสานกับผ้าไหมทอเส้นเดียวจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใช้เทคนิคการร้อยและปักลูกปักแบบโอมูลเดลและปักโดยช่างชั้นครูซึ่งเป็นทีมช่างปักของแบรนด์สิริวัฒน์น้ำดีชุดคอลเลคชันพิเศษส่งออกแบบนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัฒน์วรีนารีรัตน์ทรงพระกรุณาทอดสั่งผ้าไหมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อใช้ตัดเย็บเพียงแต่ชุดด้วยพระองค์เองขอเชิญรับชมค่ะนอกจากดีไซน์เนอร์แบรนด์ OM ที่ได้ออกแบบและตัดเย็บชุดจากผ้าไหมแล้วยังมีแบรนด์ไทยชั้นนำนับ10แบรนด์ที่ได้รวมหัวใจสร้างสรรค์ชุดด้วยผ้าไหมไทยเพื่อให้มารยาภูลเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017ได้นำไปเผยแผ่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9บนเวทีประกวด Miss Universe ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมและอนุรักษ์หัตถกรรมทอผ้าไหมไทยตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังสูญหายThank you.
แต่ว่ามีความละเอียดอ่อนประณีตอย่างยิ่งในการผลิตพร้อมถึงเทคนิคในการนำเสนอชุดบนเวทีนะคะนั่นก็คือไฟ LED ที่สว่างเรืองอยู่บนชุดของนางเมขลาและก็แสงเลเซอร์บนลูกแก้วเชื่อได้เลยค่ะว่าชุดประจำชาติไทยในปีนี้นะคะจะได้รับเสียงชื่นชมไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมานะคะนอกจากนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณหาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณชิชยาการสูตรผู้จัดการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คุณประนมถาวรเวชขอบคุณนะคะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้ร่วมสนับสนุนและทีมงานชุดประจำชาติได้ร่วมถ่ายภาพค่ะเรียนเชิญคุณสุวิมลวิมลกาญจนาผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมอาจารย์จารุพัฒน์อาชวสมิทธ์